เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลิศจากจอยสติ๊กและวิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve นะครับวันนี้เป็นวิดีโอที่พิเศษอีกแล้วเพราะว่าในทีมฮันเตอร์ของเราโปรดสังเกตชื่อนะฮะมีคุณโหน่งอาร์มอดเกมมีผม VPayBox นะครับแล้วก็มีสมาชิกใหม่ครับ Evolve Thailand ของเราขยายสาขาไปอีกแล้วครับจากตอนที่แล้วเรามีมอนสเตอร์ชาวเกาหลีเป็นเพื่อนของสมาชิกในกลุ่มนะครับวันนี้คุณซอยชายเนี่ยเป็นฮันเตอร์ชาวญี่ปุ่นครับเราขยายสาขาไปญี่ปุ่นอีกแล้วฮะและเขาชื่อคุณเดี๋ยวนะผมจดเอาไว้ชื่อคุณฮิโรเอกิฮิโรเอกิซังนะครับที่สาเหตุที่เราไปเจอเนี่ยก็คือเขาเป็นมอนสเตอร์คนที่เล่นแม็กกี้ดวล1ต่อ1กับผมที่เป็นโกไลแอธและเขาชนะครับแล้วเขาเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าสมาชิกในกลุ่มเราคือคุณโหน่งไอแอมน็อตเกย์เนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นได้ฮะผมก็เลยเรียกเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ให้เขาคุยกันซะเลยปรากฏเขาเลยคุยกันไปใหญ่โตฟุ้งกระจุยกระจายโดยที่มีผมได้แต่นั่งฟังเงียบๆนะฮะแต่ที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือนอกจากคุณโหน่งไอแอมน็อตเกย์สมาชิก Evolve Thailand เราจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วนะครับคุณมุเก้นครับมุเก้น Evolve ของเราครับก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้เฉยเลยฮะคือหลังจากเกมนี้ก็มีคุณมุเก้นเข้ามาเล่นด้วยแล้วปรากฏว่าเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นกันสรุปทั้งปาร์ตี้4คนกูพูดญี่ปุ่นไม่ได้คนเดียวเลยอีก3คนคุยฟุ้งสนุกสนานกระจุยกระจายก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะคุณโหน่งตอนนี้คุณโหน่งนี่เรียนญี่ปุ่นคราวนี้คุณมุเก้นนี่ดูอนิเมะญี่ปุ่นจนพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ดูวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันแปลกนะดูอนิเมะพูดจนพูดญี่ปุ่นได้แต่พอมานึกถึงตัวเองผมก็ดูหนังฝรั่งจนพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะก็ไหนๆจะมีงานอดิเรกที่ดูเหมือนจะไม่มีคุณค่าอะไรแบบนี้ก็ทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาครับ value added โอเคทีมฮันเตอร์ของเราวันนี้มีสลิมมีซันนี่มีทอวอลแล้วมีแม็กกี้อย่างที่บอกผมในฐานะคนที่เล่นมอนสเตอร์เป็นประจำผมแพ้คอมโบของสลิมกับซันนี่มากและในวิดีโอนี้มันจะยิ่งส่งผลอย่างรุนแรงให้ทุกคนได้เห็นว่าการเล่นเป็นโกไลอัทแล้วเจอสลิมกับซันนี่เนี่ยมันโหดร้ายขนาดไหนส่วนคุณถ้ามีแทมเปอร์อย่างแม็กกี้เนี่ยคุณอะไรนะชื่อเขายาวเกินชาวญี่ปุ่นของเราเนี่ยเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราฮิโรเดกิอะไรฮิโรเอกิซังเนี่ยเขาก็เล่นแม็กกี้เทพอยู่แล้วนะฮะแล้วมาดูว่าดาเมจของทอวอลมันจะโหดร้ายขนาดไหนนะครับเริ่มต้นเกมมาออกล่าการที่มีแทปเปอร์เซียนๆอยู่ในกลุ่มนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันเทคนิคใหม่อีกอย่างนึงในวันนี้ที่ผมได้มาจากการดูสตรีมของฝรั่งเขาเล่นกันต่างประเทศนะครับในการเอานี่ปรากฏว่าเดซี่ไปเจอแล้วก็คือเวลาเราไล่มอนสเตอร์เนี่ยไล่เราไม่ได้เดินขบวนกัน4คนถูกไหมควรจะแยกกันไปทีเนี้ยคนที่จะต้องมีหน้าที่ไปดักมอนสเตอร์เนี่ยคือตัวแทปเปอร์เพราะแทปเปอร์มีโดมในมือนะฮะแต่ถ้ามีคนดักหมายความว่าเดินตัดไปในคาดเดาไปในทิศทางที่คิดว่ามอนสเตอร์น่าจะมุ่งหน้าไปเป็นหน้าที่ของแทปเปอร์ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วซัพพอร์ตจะต้องตามประกบติดในขณะในทางกลับกันในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่ควรจะทำหน้าที่เดินไล่มอนสเตอร์คือไล่ให้ไปเจอแทปเปอร์ให้ได้อะคือแอสซอลเพราะฉะนั้นถ้าแอสซอลถ้าเราเล่นเป็นแอสซอลครับอย่าเดินตัดนะฮะอย่าเดินประกบติดตัวแทปแต่คือให้เดินตามรอยที่มอนสเตอร์ทิ้งไว้ไปเรื่อยๆไล่เข้าไปเรื่อยๆหน้าที่ในการเดินตัดแมปเพื่อไปรอดักเควี้ยงโดมเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแทปเปอร์ไปจะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งทีมออกล่าก็คือแทปเปอร์ไปกับซัพพอร์ตและแอสซอลต์ไปกับเมดิกแล้วแอสซอลต์ทำหน้าที่ในการบีบพื้นที่ไล่ให้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยไล่ตูดมอนสเตอร์ให้วิ่งเข้าหาเจอแทปเปอร์แล้วให้แทปเปอร์เคลื่อนโดมใส่เพื่อติดถ้าแทปเปอร์อยู่คนเดียวพยายามเอาตัวรอดโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าซัพพอร์ตเกาะอยู่ใกล้ๆก็ให้หายตัวฮะแล้วก็รอจนกว่าคนอื่นเพื่อนคนอื่นจะตามทันจะมีโอกาสรอดมากกว่าเอาละเราไล่เจอแล้วโดมติดแล้วโดมแรกจะเป็นยังไงกันบ้างทอวอลมีดาเมจจากตัวปืนคกที่จะรุนแรงที่สุดนะครับโดนมอนสเตอร์ติดในสเตจที่1การใช้งานทอวอลเนี่ยหลังจากที่ผมลองดูผมไม่รู้ว่ามันเป็นปรัชญาที่ถูกต้องหรือมันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วอ่ะส่วนใหญ่คนเล่นเป็นแอสซอลต์ควรจะบุกเข้าใส่แบบถ้าเป็นมวยเขาเรียกว่าคุกวงในมอนสเตอร์ตลอดเวลาแต่ว่าไอ้
ไอ้ทอวอลเนี่ยมันดันเก่งระยะไกลฮะโอ้นี่เฟลจังเลยปีนก็ไม่ติดปีนไม่ขึ้นน่าเกลียดสัสเลยคือถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไปอยู่ระยะประชิดเนี่ยไอ้ปืนลูกซองเราจะทำดาเมจได้ไม่มากฮะแต่ว่าบางคนก็เลยคิดว่าการเล่นเป็นทอวอลควรจะอยู่ระยะไกลมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าอยู่ไกลก็ควรจะอยู่ใกล้เหมือนเดิมอะคืออยู่ประชิดเป็นหลักแล้วจังหวะที่มอนสเตอร์หนีออกไปจากเราอะค่อยใช้จรวดน่าจะดีกว่านะครับอันนี้มันคิดผมคิดว่าไม่มีใครมีหลักการมันคงไม่ใช่หลักการที่ถูกที่สุดหรอกเพราะนั้นเอาตามถนัดละกันแล้วคิดว่าทำดาเมจได้สูงที่สุดก็เอาตามนั้นแหละไม่เป็นไรผมแค่เสนอทางเลือกเฉยๆว่าโอเคควรจะอยู่ระยะประชิดและใช้คอมโบของจานบินนะฮะเพิ่มจุดอ่อนกับปืนลูกซองอัดเข้าไปและอย่าลืมว่าเล่นเป็นทาวเวอร์อยู่ในถ้ำอยู่ในสถานที่เพดานต่ำก็หลีกเลี่ยงการใช้ไอ้ปืนคกปืนใหญ่อันนี้นะฮะมันจะยิงแล้วติดกำแพงมันจะไม่โดนนะฮะอันนี้หมดโดมแรกไปแล้วมอนสเตอร์หนีไปแล้วเราจะตามหาเจอหรือไม่เอามีคนเจอแล้วฮะผมโดดมาฟรีบื้อเลยไม่รู้เรื่องเขาตีกันตรงนู้นกำลังจะตามกลับไปเอาโดนจระเข้งับอีกเวรกรรมอันนี้ถ่วงทีมนะฮะโดนจระเข้หมุนควงอ่ะใครไม่เคยเห็นเวลาจระเข้งับนะฮะมันจะเหมือนจระเข้จริงๆเลยสัตว์ประหลาดในเกมชื่อไทยแลนด์เนี่ยมันจะงับแล้วก็จะหมุนตัวแบบนี้ครับเหยื่อก็จะตายนะฮะคนที่โดนจระเข้งับจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าถูกงับแล้วมันจระเข้มันหมุนตัวอย่างเงี้ยถ้างับขาก็ขาขาดงับแขนก็แขนขาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นสัตว์ประหลาดที่เขาจำลองมาจากสัตว์ที่มีอยู่จริงๆในตามธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวฟาร์มจระเข้ก็ระวังกันด้วยนะฮะอย่าไปโดดลงบ่อจระเข้โอเคตามติดกันต่อไปทำเพื่อนเขาเสียเซลล์นะฮะต้องกลับมาช่วยแทนที่จะได้ไล่ตามมอนสเตอร์นะครับหายไปเลยครับเที่ยวนี้แต่ยังตามแม็กกี้อยู่เอ้ยเดซี่อยู่เดซี่น่าจะรู้ได้กลิ่นกลับมาที่เดิมนี่สเตจ2แล้วแล้วจะตามไปทันก่อนที่เขาจะอีวอลได้หรือเปล่าจะตามทันหรือเปล่าจะดมทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนี่ครับเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราซอยชายผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อกันแปลกๆนะถ้าใช้ชื่อญี่ปุ่นไปเลยมันน่าจะเท่กว่าหรือเปล่ายังไม่รู้ฮิโรเอกิถ้าเจอก็อย่าลืมทักทายเขาด้วยฮิโรเอกิซังโคนิจิวะหรือมันต้องพูดสลับกันผมก็ไม่รู้นะโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะเรามีล่ามหลายคนแล้วในกลุ่มเอานี่โดนตีไม่รู้เรื่องนะมัวแต่ไปทะเลาะ กับสล็อตยักษ์ครับจะเอาบัฟครับเอาบัฟดาเมจครับแล้วได้ด้วยนะฮะบัฟดาเมจและมอนสเตอร์อาร์เมอร์หมดนะแต่เลือดเซาะเข้าไปนิดเดียวแล้วตรงนี้ยังไม่โดนยังมองไม่เห็นนี่จริงๆผมทำผิดนะผมควรจะกระโดดเข้าใส่ตัวโกลิอัตไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนๆและนี่ถึงแล้วเจอแล้วยิงใส่แล้วโอ้ยังอุตส่าห์จะได้ก่อกลับมาอีกนิดด้วยลูกนี้จะหลวดจะโดนหรือไม่เข้าเลือดไปนิดหน่อยเอาติดอีกโอ้อะไรนี่ตานี้เล่นแล้วเฟลเอาอ้อมไปเลือดเขาเข้าไปยังไม่ถึงขีดนะฮะโดมนี้เอาตีโดมแต่โอ้นี่โอ้โหบักเคลื่อนไหวแลกด้วยวาร์ปแทบจะวาร์ปเลยไอตัวกลอยอ่ะโดนจระเข้งับอีกแล้วเอ้ยวันนี้มันเป็นอะไรกับเราเนี่ยจะยังไม่ออกหลุดออกมาแล้วฮะเพื่อนช่วยกันจนหลุดออกมาได้นะฮะตามต่อฮะเสียเวลาครับตามกันต่อไปมีเจ็ตแพ็คบูสต์มาจากซัพพอร์ตไอตัวนี้ก็น่ารำคาญเหมือนกันนะฮะบิทแลพอร์ตBlitz Leopard มันจะตะปบเราแล้วทำให้ตามขยับไปไหนไม่ได้ช่วยระยะเวลาหนึ่งคนที่เคยโดนน่าจะรู้กันดีเอาโกลแอดย่ำนกซันแล้วฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลร้อยกว่าเมตรคนอื่นกำลังมุ่งหน้าตามไปแล้วมีเจ็ตแพ็คเพื่อตามแท็ปเปอร์ส่งผมละอ่ะส่งผมเข้าใกล้จุดหมายให้มากขึ้นจะแพงมาอีกจะแพงมาเรื่อยๆอันนี้ตัวคุณฮิโรอิกิเขาบอกให้เฝ้าศพนะครับเพราะว่าศพตัวนี้มันมีบัฟตัวเขาเรียกว่าอะไรอะดาเมจซึ่งถ้ามอนสเตอร์ได้ไปมันจะแรงมากเขาเลยบอกให้แคมป์แต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้พูดเขาปิงเอานะฮะพวกเราเลยสื่อสารกันไม่เข้าใจจริงๆก็เป็นแท็กติกที่ใช้ได้เป็นประจำนะครับอย่างพวกเพิร์คโคตรอย่างคูลดาวน์รีแอคชั่นดาเมจบัฟ
ดาเมจรีสิสแตนแล้วก็เฮลเจนเนี่ยเฮลรีเจนเนี่ยคือยืนเฝ้าศพได้เลยฮะเพราะไม่งั้นถ้ามอนสเตอร์วกกลับมากินได้นี่จะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเรานะฮะพลิกแพ้เป็นชนะได้เลยเกมนี้ยังหากันไม่เจอมีมอนสเตอร์มีดาวขึ้นอยู่นะแล้วเจอแล้วเขี้ยงหินมาโอ้โหเต็มไออาร์เมอร์เต็มแต่โดนจรวดไป1ชุดหายไปเยอะเหมือนกันโดนตะปบผมโดนตะปบมีใครช่วยออกมาไหมมีคนช่วยออกมาแล้วและยิงอัดซ้ำเข้าไปโดนตะเข้าไปเต็มๆ1ชุดลดพอสมควรใช้จรวดเนี่ยครับติดกำแพงติดเพดานเห็นๆเลยโดนโฟกัสครับหมอโดนโฟกัสแต่ผมเข้าไปช่วยจานบินล่อนไปทำจุดอ่อนตามตัวและพยายามจะยิงปืนโคกใส่ไม่โดนไปหลบอยู่ใต้เพดานพอดีนี่ครับตามโฟกัสเมดิกอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่เขามองไม่เห็นนะครับเนี่ยตีมั่วครับเพราะว่าสปอร์ของตัวเมดิกครับของสลิมอย่างที่ว่าครับมันทำให้มันเล็งทุกอย่างไม่โดนแต่มีคนดาวไปแล้วคนที่ดาวรู้สึกจะเป็นโอ้เป็นเมดิกซะด้วยฮะอันนี้เล่นต่อแล้วซัพพอร์ตยังมองไม่เห็นนะยังอยู่ในสปอร์ผมโดนชิวผมชิวไว้ได้ฮะคือเลยไม่โดนโจมตีนี่ครับจะแคมป์ศพนี่ครับไปปลุกเมดิกขึ้นมาแล้วโดนจรวด2ชุดโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับคือจากได้เปรียบอยู่ดีๆเมื่อกี้นะครับยิ่งยืนเฉยๆนี่ยิ่งโดนไปอีกชุดนี่จากจะชนะอยู่แล้วมอนสเตอร์นี่กลายเป็นพลิกเกมเลยนะครับเนี่ยคือเนี่ยครับความโหดของสปอร์ชิลนะครับแล้วก็ทอวอล3คนประสานกันนี่มอนสเตอร์ค้างเหลืองครับนอกจากโดนสปอร์เหลืองไปแล้วและล่วงมาช็อตนี้ต้องโดนซ้ำยำโอ้ตายเรียบร้อยโดนสล็อตทุบครับโอ้โหนี่แหละฮะ Evolve Thailand ขยายสาขาและความโหดของซันนี่และสลิมนะครับอย่าลืมครับถ้าเจอพวกเราก็ทักทายกันได้ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามหวังว่าคงจะได้รับความบันเทิงในการรับชมไม่มากก็น้อยลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับเสร็จแล้วบอกผมแล้วกันครับอ๋อเสร็จแล้วหรอ